สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวรอหมอเยี่ยมแป๊บหนึ่งนะคะคือวันนี้จะบอกว่าเราอะตื่นเต้นมากเพราะว่าอยู่ๆก็ได้คิวหมอเยี่ยมที่จะมาช่วยเปิดไพ่ทำนายดวงให้นะคะคือพี่อ้ำอะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่าหมอเยี่ยมอะเป็นคนที่พี่อ้ำอะเชื่อแล้วก็ค่อนข้างแบบเวลาไปดูดวงอะเราจะค่อนข้างแม่นค่อนข้างตรงเนาะแต่ว่าพี่อ้ำอะยังไม่เคยดูดวงแบบเปิดไพ่กับหมอเยี่ยมเลยสักครั้งเดียวส่วนใหญ่จะดูแบบลูกเกื้อลูกแก้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ารอบเนี้ยพี่อ้ำจะให้หมอเยี่ยมเปิดไพ่ทำนายให้ว่าใครมีโอกาสมงเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีประกวดแล้วแต่จะบอกว่าหมอเยี่ยมอ่ะคือเขาไม่ได้ดูนางงามเลยเขาไม่เคยแบบติดตามนางงามอ่ะคือเขาจะไม่รู้เลยว่าคนไหนแอนโทเนียคนไหนตัวเก่งคนไหนวีนาเออเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยกับเขาแล้วก็จะต้องเดี๋ยวต้องรอหมอเยี่ยมเข้ามาก่อนเนาะรอแป๊บหนึ่งจะถามเขาว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าต้องใช้รูปไหมเออต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยนะคะคือตอนนี้ก็ชุดประจำชาติเนาะประกวดยังไม่เสร็จนะคะได้ยินครับได้ยินครับโอเคหมอเยี่ยมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจท่านเลยนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะแยกเป็น2พาร์ทครับพาร์ทแรกก็คือคนลักษณะแบบไหนที่จะเป็นตัวเต็ง number 1ได้มงปีนี้กับ2ถ้าคุณอ้ําอยากดูเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันคนไหนคร่าวๆว่าแพทเทิร์นต่อไปในชีวิตของเขาอ่ะเขาจะแบบไปได้ไกลขนาดไหน อะไรอย่างเงี้ยผมจัดให้ได้ครับก็คืออันแรกเราดูก่อนลักษณะคนมงเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อว่าเอารูปมาให้ดูว่าคนเนี้ยคนไหนดวงกระจี้สุดหรือว่าจะปังสุดในทางด้านไหนได้เนาะอย่างนี้ดีกว่าเนาะเริ่มเลยไหมครับเดี๋ยวได้เลยครับตอนนี้ใน Facebook มีกี่คนแล้วครับตอนนี้หรอตอนนี้20เองค่ะหัวเยี่ยมแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมาดูย้อนหลังได้อะไรเงี้ยได้ครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าแฟนนางงามน่าจะกำลังติดตามกันอยู่เยอะแต่เรามาคุยชิลๆคุยแบบสบายๆตอนที่แฟนนางงามดูไลฟ์ยังไม่จบครับโอเคอันนี้ต้องบอกกันนะครับว่าเป็นมุมมองความคิดเห็นจากคนที่ไม่ได้ดูนางงามเลยถ้ามีพูดชื่อใครผิดไปบ้างอะไรผิดไปบ้างก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังครับผมใช่ต้องบอกก่อนว่าหมอเยี่ยมเขาไม่ได้ดูนางงามนะเขาไม่ได้แบบว่ามาจะมารู้แบบคนไหนเป็นตัวเต็งคนไหนชื่ออะไรคนไหนจังหวัดอะไรเงี้ยคือหมอเยี่ยมเขาไม่ได้ดูเลยแต่ว่าเราอะอยากรู้เองเราก็เลยให้หมอมาช่วย ได้ครับยินดีเลยครับแล้วผมก็มันก็เป็นสีสันดีนะแล้วอย่างนึงผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคำทำนายตรงเนี้ยมันก็จะออกเป็นแพทเทิร์นกลางคนที่ฟังเขาก็จะได้รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนใช่คือจริงๆอ่ะหมอคนอื่นนะที่เขาเปิดกันอ่ะก็คือเขาดูนางงามกันบ่อยอยู่แล้วเขาเปิดประจำเขาก็จะเหมือนจะพอเดาทางได้นึกออกว่าถ้ารู้ตัวเต็งอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอเยี่ยมมาไม่รู้ว่าใครตัวเต็งแล้วก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษเลยเงี้ยอ้ําก็เลยคิดว่าถ้าให้แบบพูดแบบว่าลักษณะของคนที่จะมงเงี้ยมันจะได้เป็นกลางที่สุดใช่ครับใช่ครับโอเคครับเริ่มเลยค่ะดีใจด้วยวันนี้มีลูกดวงมาดูในไลฟ์สดด้วยครับโอเคมาเริ่มจากลักษณะ3ประการที่ไพ่ทาโร่สัมผัสได้ของคนที่จะมงนะครับว่าตัวแม่ปีนี้ที่จะไปสู่ระดับจักรวาลจะได้มงไทยแล้วไปจักรวาลได้ใช่อุ้ยขนลุกเลยอ่ะยังไงอย่างเดียวเล่า Queen of Swords ครับเป็นคนที่ลักษณะมั่นใจคือถามว่าสวยหวานได้ไหมสวยหวานได้แต่ผมรู้สึกถึงความว่าสตรองแล้วก็เป็นคนที่แบบแววตาค่อนข้างมีอำนาจคือแบบแววตานางเนี่ยมีเป็นแบบพีเลยมีความเฉียบคมดวงตาเหมือนนะใช่ Queen of Swords ครับเป็นราชินีถือดาบเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าใครจะได้ไปสู้ก็ต้องเป็นแบบสายสตรองสายสู้อาจจะไม่ได้แบบ
สายหวานตาตอนยอนอาจจะเป็นสายแบบมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าเขาได้ไปจริงๆอ่ะนะถ้าคนคนนี้ได้ไปจริงๆไม่รู้ว่าอดีตจะเล่าได้ไหมแต่แค่รู้สึกแบบว่าคนเนี้ยสตอรี่ของเขาหัวใจหลักของเขาอ่ะคือความมั่นใจเพราะฉะนั้นทีมหรือการตลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบไปหาช้อยความน่าสงสารวงเวียนชีวิตอะไรอย่างนี้พยายามดันศักยภาพในตัวเขาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขามี empower อยู่ในตัวอยู่แล้วลักษณะแรกคือมีความเป็นควีนควาหมอมเยมี่ัย่มนละใจนกเกี่ยวอะไรด้วยไหมนกกระดาบอ่ะถ้าถามผมก็คือดาบนะครับมาถึงคนที่กล้าตัดสินใจมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงครับผมคือค่อนข้างมีแรงบันดาลใจอันแบบแรงกล้ามีความมั่นใจมากอุ้ยเรานั่งบนเก้าอี้ทองบัลลังก์ตั๋งทองด้วยอ่ะใช่ครับก็ถือว่านั่งบนบัลหลนัึง่ก์งตั๋งทองด้วยอ่ะดวงเขาค่อนข้างดีผมว่านะต่อให้คนเนี้ยกรณีถ้าสมมุติว่าเขาจะไปต่อยอดทางด้านอื่นในวงการได้ไหมจากไพ่ใบแรกผมรู้สึกว่าเขาสามารถอยู่ได้ในวงการเรื่อยๆไม่ได้มาแล้วหายแล้วเงียบไปคือเขาสามารถอยู่ได้เรื่อยมๆายเยืี่ยนมไดห้นึอย่่งางนี้ถ้าไปจักรวาลก็สู้ได้ใช่ไหมไปสู้ระดับจักรวาลได้ใช่ไผหมมว่าสู้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวดูใบที่สองเพิ่มเติมด้วยว่าเขาจะมีอะไรที่แบบเด่นนอกจากความมั่นใจมาเลยค่ะบาลานซ์เขาเป็นคนที่หนึ่งจะแบบมีการแสดงออกที่ดีอาจจะเป็นพวกการเดินการโพสท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันมีแบบเสน่ห์มากๆแล้วก็มีเรื่องการพูดเรื่องการเจรจาด้วยคือไม่ได้แบบเด่นแค่แบบเดินดีเดินสับที่แฟนนางงามเขาชอบพูดกันแต่จะเป็นคนที่เดินก็ดีพูดก็ได้แล้วน่าจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างคล่องก็คือเป็นคนที่ครบเครื่องครบเครื่องครับแล้วก็ค่อนข้างบาลานซ์เลยคือแบบไม่ต้องแบบไปดังลุ้นว่าเฮ้ยต้องเฮ้ยภาษาไม่ได้นะเฮ้ยเดินไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าคนเนี้ยภาษาน่าจะได้คือแบบบาลานซ์เลยสมดุลเลยไปแล้วไม่ขาดคืออไ้มา่มเคห็ลน่อไงพ่อันเนี้ยคืออ้ามเห็นไพ่อันเนี้ยบาลานอ่ะคือมันจะมีแคมเปญหนึ่งอ่ะที่เขามีการประกวดให้เดินบนกระดานไม้แล้วข้างๆเป็นน้ำอ่ะแล้วมีนเฮางง้ามยคนหนึ่งที่ได้รางวัลนี้แล้วไม่ร่วงเอแล้๊วะยังหรได้ือรวาง่าวัลหรือว่าคนนี้เอจะ๊ะงงอันะนเพรีา้ะว่กา็ไบมา่ลรูา้นนดะีเพราะว่าบาลานดีเนาะอันนี้ก็เชื่อมโยงสุดครับเพราะอันนี้ก็บาลานไม่รู้ว่าจะคนไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ดูเลยแต่ถ้าใช่ก็ดีใจกับคนที่เชียร์แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาใจคนที่จะไปสู้ในระดับจักรวาลต่อไปโอเคเชครียัร์บอยู่แล้วก็ข้อที่สามโอ้ยังแล้ไวงก็ยคั่งอนไงข้างแบบสกิลครบครับคืครอบเครื่องเขาได้ไพ่ใช่คือเขาได้ไพ่8 เหรียญสื่อถึงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจแล้วก็สู้ไม่ถอยสู้แบบสู้ตาแตกสู้มากแล้วก็ถ้าเขาได้จริงๆนะผมว่าคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กระหายมงจริงๆอ่ะคือไปแล้วทุ่มจริงๆคือถ้าใครจะเชียร์เขาต่อในระดับจักรวาลอาจจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาจะแสดงอะไรบางอย่างให้คนรู้สึกอยากเอาใจเชียร์เขาไปจนสุดทางครับผมอุ้ยโลดจากมาเยี่ยมแล้วสรุปว่าเอาแค่3 ข้อใช่ไหมคะก็มีข้อมีอะไรบ้างนะนมาเยี่่ยามอันนี้อีกข้อหนึ่งละกันผมเชื่อว่าคนเนี้ยจะสามารถติดท็อป10ได้เป็นอย่างน้อยอ๋อถ้าเกิดว่าไปนู่นเหรอไปเวจักรวาลใช่อ๋อเพราะคนเนี้ยไม่ขาดแต่จะถึงท็อป 5ไหมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งคือครบครบไม่ขาดเพราะว่าอย่างบางช่วงเนี้ยก็อาจจะมีคนที่แบบเดินดีแต่อ่อนภาษาอ่อนเรื่องการสื่อสาร
แต่ผมรู้สึกว่าคนเนี้ยคือแบบภาษาอังกฤษค่อนข้างดีแล้วก็สตอรี่เขาค่อนข้างแข็งแกร่งอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องแบบใช้ความอ่อนหวานใช้อะไรเงี้ยคือเขามีความมั่นใจแล้วผมเชื่อว่าสปิริตหรือสิ่งที่เขาสามารถส่งเมสเสจตรงเนี้ยมันจะไปถึงคนได้และผมเชื่อว่าถ้าเขาไปอยู่กับคนอื่นอ่ะในระดับจักรวาลมันคือไม่พ้องไม่หายไม่โดนกืนคือเรารู้สึกว่ามันคือการสู้แบบสมศักดิ์ศรีครับอันนี้พูดในฐานะคนที่ไม่ได้แบบติดตามนางงามนะผมถ้าดูจากไพ่ผมว่าคนที่ได้ไประดับจักรวาลปีนี้น่าเชียร์น่าหลุ้นเพราะว่าไม่ขาดอย่างเช่นบางปีเราอาจจะรู้สึกว่านางงามแบบพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รู้สึกว่าปีนี้คือแบบสื่อสารดีไม่ขาดครบเลยครับใช่ครับได้หลายภาษาด้วยได้หลายภาษาด้วยใช่ไหมคะครับคือผมรู้สึกว่าไปตรงนั้นอ่ะไม่ขาดไม่ด้อยกว่าใครเรารู้ได้ไหมว่าผิวสีอะไรอะไรเงี้ยผิวสีแทนสีขาวได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเข้าหลายคนนะใช่เข้าหลายคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะตะล้อมหมอเยี่ยมเพื่อว่าให้เขาแบบว่าบีบเข้ามาเป็นข้อแบบว่าเออให้เขาสรุปมาว่าต้องมีอะไรบ้างที่แบบมีโอกาสมองอะไรเงี้ยโอเคผมได้ไพ่มา2 ใบแล้วมันก็น่าจะแนวโน้มเดียวกันคืออันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับคนใต้แต่ผมรู้สึกว่าผิวเขาอาจจะไม่ได้ขาวแบบพิมพ์นิยมแบบไทยแต่เขาอาจจะแบบผิวคมเข้มหรือลักษณะคมเข้มแบบคนใต้ใช่หรือผิวแบบโทนแดงใช่ครับผิวแทนอ๋อครับเป็นผิวแทนลักษณะคมเข้มเพราะว่าก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าไพ่ใบแรกที่ได้มาก็คือ Queen of Swords แสดงว่าคนเนี้ยเขาจะต้องลักษณะดูเฉียวดูแบบมี power เพราะฉะนั้นถ้าแบบอาจจะเป็นแบบสายหวานขาวๆไปเลยอาจจะยังไม่สามารถไปสู้กับทางนู้นได้ถ้าในคนสุดคนที่จะได้ปีนี้นะครับเดี๋ยวคนนะมีบาลานซ์ที่ดีได้หลายภาษาผิวออกผิวแทนแล้วก็แววตามีอำนาจแววตาแบบดูมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตรงนู้นมันดูแบบเหมือนเขาสามารถปรับตัวได้แล้วก็มีสกิลเพียงพอที่จะฟาดกับคนอื่นได้โดยที่ไม่ดกมาเยี่ยมค่ะแล้วเราสามารถดูแบบหุ่นได้ไหมว่าแบบหุ่นเขาแบบเป็นคนหุ่นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้เพราะนางก็หุ่นเหมือนกันหมดแต่เอาจริงๆแต่จริงๆนางงามมันก็น่าจะหุ่นดีหมดเนาะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเอาอันนี้เลยไหมเรามาเข้าดูคนเลยไหมแต่ละคนเลยไหมว่าได้ครับมีรูปเตรียมมาให้หมอใช่ไหมครับได้หมอเดี๋ยวหนูไปเอารูปมาให้ค่ะได้ครับสวัสดีลูกดวงลูกเพจทุกท่านนะครับผมหมอเยี่ยมโซเชียลบีนะครับคนแรกเลยค่ะนี่ค่ะเข้าอย่างคจึ้งนะอย่างจึ้งครับคนนี้เป็นตัวแบบมาจากภูเก็ตเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่มันขยายหน้าจอได้ไหมเอ่ยอ๋อได้แล้วครับผมได้ทำได้แล้วโอเคคนนี้ดวงของคนในรูปเป็นยังไงมีโอกาสมงไหมหรือจะเข้ารอบลึกๆได้ไหมหรือว่าจะตุบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดวงไม่ต้องแก่งชื่อนะไม่ต้องใช้ชื่อเลยใช่ไหมหมอเยี่ยมดูรูปเฉยๆได้ใช่ปะดูแค่รูปก็ได้ครับดูแค่รูปก็ได้โอเคมันเวลาที่ผมดูดวงนั่นแหละครับคือจากออร่าของเขาอะแล้วก็จากไพ่ทาโร่ที่ผม
หยิบได้อ่ะครับก็คือหนึ่งได้ไพ่เฮเตอร์หมายถึงการแสดงไพ่ใบนี้ที่เราเคยจับได้แล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือผู้หญิงแก่งสื่อถึงความแข็งแกร่งสื่อถึงการมี power มีอำนาจผมว่าคนนี้เข้ารอบลึกๆได้แต่ผมยังไม่สรุปแล้วกันว่าคนไหนจะได้เพราะว่าขอแล้วเช็คทุกคนให้หมดก่อนจะได้จัดเลยดูหน้าไพ่ใช่ไหมคะดูหน้าไพ่ได้ครับว่าคนไหนเรารู้สึกว่าเลเวลดีสุดหรือว่าเลเวลต่ำสุดได้คนนี้มีโอกาสเข้ารอบลึกใช่ไหมคะไม่ใช่เลยเข้ารอบลึกได้ครับผม3-5หรือว่า3ได้แน่ๆใช่ไหมคะได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าแบบมีอีกสัก2-3คนอย่างเงี้ยมันน่าจะเลี่ยงได้ว่าไพ่ใครได้แบบดีสุดบางตัวใครแรงสุดครับผมอันนี้หมอเยี่ยมว่าไปไกลสุดได้แค่ไหนผมว่ามีโอกาสติดท็อป3ขึ้นไปครับผมท็อป3ขึ้นไปแล้วก็คนเนี้ยต่อให้สมมุติว่าไม่ได้มุง1ก็จะยังอยู่ในวงการได้คือไม่หนีไม่หายยังจะสามารถอยู่ในวงการบันเทิงหรือถ้าเขาจะทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็จะปังมากคือดวงเป็นดวงที่แบบพร้อมรวยอ่ะใช้คำนี้แล้วกันอุ้ยพร้อมรวยได้เหรอจริงๆเขารวยอยู่แล้วด้วยนะหมอเยี่ยมคือดวงแบบดวงโง่เฮงเศรษฐีเลยอะครับว้ายโลดอะมาคนต่อไปเลยไหมครับหมอเยี่ยมได้ครับเดี๋ยวก่อนนะเราก็จะเอาแบบว่าคนที่เราแบบว่าที่เราชอบที่เราเชียร์มีใครจะเสนอชื่อใครให้ดูรูปเพิ่มก็คอมเมนต์ได้กันนะครับเป็นสีสันอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนนะเอาคนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอุ๊ยคนนี้โอเคคนชุดเขียวนี่ใช่ไหมครับค่ะอุ๊ยแต่เอาจริงๆเข้าธีมนะผมเพิ่งเห็นว่าข้างหลังเขาเป็นธีมไพ่ทาโร่ใช่เป็นธีมไพ่ทาโร่แล้ววันนี้เราก็กำลังดูดวงนางงามด้วยไพ่ทาโร่เหมือนกันโอเคพูดได้ไหมพูดได้ขอเยี่ยมโชว์ไพ่เลยขอเยี่ยมโชว์ไพ่เลยค่ะโอเคครับคือคนเนี้ยเขาอ่ะดันได้ไพ่สิบดาบไม่ได้หมายความว่าดวงเขาแย่นะแต่หมายถึงว่าเหมือนถ้าเขามีโอกาสมันก็อาจจะปังแต่มันก็จะปังแบบช้าๆปังไม่ค่อยสุดแต่ถามว่าเขาจะมีโอกาสไปได้ดีไหมผมมองว่าอย่างน้อยท็อป5ใช่ไหมครับเขาจะมีท็อป5ใช่ไหมถ้ามีท็อป5ผมให้คนนี้อยู่ในท็อป5เป็นอย่างน้อยแต่คนนี้ดวงเขาก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆอ่ะคืออยู่กับทางแบบถ้าทางนางงามไม่ได้ทางคนอื่นก็ยังได้อีกเยอะแยะครับอ๋อคือผมมองว่าดวงเขาไม่ได้แย่สุดนะแต่เขามาในช่วงที่อาจจะมีคู่แข่งเยอะครับผมเขาได้ไพ่อะไรบ้างหมอเยี่ยมเขาได้ไพ่อะไรบ้างได้ไพ่สิบดาบครับแล้วก็ได้ไพ่2ถ้วยครับโดยส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่ามีคนรักเขาแหละมีคนอยากซัพพอร์ตเขาแหละเชียร์เขาแหละเอาใจช่วยเขาแหละแต่แค่ผู้แข่งเยอะมีคนสูสีมากเกินแต่ถ้าคนนี้ได้ผมเชียร์เพราะว่าเขามีคนรักคนซัพพอร์ตเยอะตามไพ่คนรักคนซัพพอร์ตเยอะจะเหนื่อยหน่อยคนนี้ต่อค่ะโอเคครับมาแต่เอาจริงๆนะเหมือนนี่ดีแล้วครับที่เราไม่ดูเรื่องหุ่นกันเพราะเอาจริงๆบอกว่าแทบแย่คนเลยก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าหุ่นเขาสวยเหมือนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนนี้ได้ King of Land ไม่แน่ใจว่าฟีดแบ็กทางนั้นผู้ใหญ่
เหมือนแบบซัพพอร์ตเขาเยอะหรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าดวงเขาแบบดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีเหมือนผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือจะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่ซัพพอร์ตไปเรื่อยลึกไหมหมอเยี่ยมเข้าลึกไหมคนนี้ยังให้ท็อป5ก่อนแล้วกันครับขอดูไพ่ภาพรวมทั้งหมดก่ออย่นาท็อป5อยู่อย่าท็อป5อยู่ผมว่าคนนี้แบบผู้ใหญ่ละมีโอกาสมงไหมมีโอกาสไหมผมว่ามันเป็นไปได้ถ้าเทียบกับคนชุดเขียวคนชุดเขียวจะเหมือนแบบมีคนรักเยอะเหมือนกันนะแต่แบบเหมือนกับเขามาจะเรียกไงเดียเขามาผิดปีไปหน่อยในความว่าดวงใช้คำนี้แล้วกันใช้คำว่แาต่ดความวสงัมพนัะนธคะ์เขาไม่ได้หย่อนกับใครแต่แค่เขามาผิดจังหวะไปครับผมคนแรกอ่ะคนมะเก็ดพอดูสีกันแต่เดี๋ยวรอดูภาพรวมก่อนเพื่อคนนี้ได้ภไพาพ่อระไวรมบ้างอ่ะหมอคนนี้เมื่อกี้ได้ไพ่ King of Wands ครับผมสื่อถึงว่าเป็นสักครู่นะครับเมื่อกี้สื่อถึงว่าเป็นมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือว่าจะมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตตอนงานให้ในอนาคตแน่นอนครับผมแล้วก็คนเนี้ยถ้าเขานับถือทางพุทธอ่ะอยากให้เขาไปไหว้เกี่ยวกับพวกพ่อแก่ไหว้พ่อแก่ใช่ครับเดี๋ถยว้าไปเขาคนถืต่ออไปเลยนะได้ครับคนนี้ค่ะโอเคเอ๊ะคนนี้ไม่มีสตอรี่แบบแม่เขาฝันอะไรแปลกๆก่อนเขาเกิดเหรอโอ้ผมรู้สึกว่าเหมือนคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนดวงแบบดาวตกดาวตกในเชิงความหมายที่ดีอะครับผมรู้สึกว่าดวงคนเนี้ยอย่าเพิ่งฟังดาวตกก็ตกกระจายกันนะครับใจตกไปแล้วค่ะคือดาวตกอะในความในแบบให้เรามองแบบเป็นแบบฟิลความสวยงามครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบดวงค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างดุดันมาเกิดแล้วก็ถ้าแบบภาษาคนไทยเขาก็เรียกว่าดวงแบบดวงนางพญาอยู่เผลอๆเรื่องที่เขาเกิดอาจจะแบบเกี่ยวข้องอะไรกับเทวีเลือกด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้ดวงจะซับซ้อนกว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นดวงที่ดวงดีนะแต่ต้องพึ่งพาตัวเองเยอะแต่เพราะว่าพึ่งพาตัวเองเยอะนั่นแหละพออนาคตของเขาอ่ะเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่แข็งแกร่งมากโอกาๆสจะมต้งองไหมหมอเยี่ยมโอ้ถ้าถามว่ามีโอกาสจะต้องเข้ารอบลึกไหมถ้าโดยส่วนตัวนะผมมองว่า Seven of Wands เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเขามีโอกาสจะเข้ารอบลึกเพราะว่ามันหมายถึงการฟาดฟันการแบบฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับการอยู่เหนือปัญหาเหนือไม้เท้าทุกไม้เท้าคนกำลังมารุมมาตุ้มคุณอยู่บนยอดก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้แล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือ Six of Pentacles ครับผมสื่อถึงกับการได้รับโอกาสการได้รับรางวัลนี้อันนี้พูดตามไพ่นะการได้รับรางวัลด้วยหรอการได้รับโอมากเายสีก่ารยไดม้รับรางวัลทั้งหมดครสัีบ่คนที่ผ่านมาคนไหนดวงดีสุดน่าจะมีโอกาสมงที่สุดถ้าถามผมนะผมให้คนนี้แล้วก็คนแรกอะครับผมคือจับมือกันเงี้ยหรอใช่ประมาณนั้นถ้าคือนาถงงามามผมสองคนสุดท้ายมันต้องจับมือกันไงหมอเยี่ยมครับครับครับใช่ไหมที่เป็นภาพในทีวีเนาะเขาต้องจับมือกันถ้าพูดตามพื้นดวงอันนี้พูดตามพื้นดวงสองคนเนี้ยดวงเขาจะสูสีกันใช่อ๋อครับผมนี่มีคนคอมเมนต์มาแล้วค่ะว่าได้ไปแล้วเมื่อวานได้ไป5 รางวัลช่ำๆค่ะคนนเีอ้ได๊้ะไปหรืหอ้วา่าเปร็นางกวาัลรแก้เคล็ดไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้คือเขา
คนนี้จะได้รางวัลคือ5แล้วก็คนที่2ชุดเขียวอะได้4คนแรกคนที่1ได้1รางวัลหมอเยี่ยมมีคนมาบอกว่าสวัสดีครับหมอเยี่ยมสวัสดีครับคือตอนเนี้ยคือตื่นเต้นมากหมอเยี่ยมเดี๋ยวดูอีกสักคนหนึ่งได้หรือใครมีชื่อมีอะไรอยากจะแนะนำให้คุณอ้ำช่วยเช็คหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับน่ะกางปีกเป็นข้างคาวมาเลยค่ะผมไม่รู้นะว่าดวงนางงามเขาจะเป็นยังไงแต่ถ้าอนาคตเขาได้ไปทำนางแบบจะดีมากอันนี้พูดเลยไปนางแบบจะดีมากโงเฮงแบบนางแบบแบบเวอร์วายด้วยคือแบบระดับแบบปังมากดีมากเพราะว่าได้ Eight of Cups ครับกับไพ่ The World ครับเข้ารอบไหมหมอเยี่ยมดูแล้วเข้ารอบไหมมีเกณฑ์แต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่คิดกระทางนี้จริงๆนะเชียร์อีกทางนึงไปนางแบบไปเวนางแบบเวแบบนางแบบเมืองนอกเลยก็ได้แล้วคุณจะปังมากๆเลิศชีวันนี้ชีชุดสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวลองดูอีกคนหนึ่งพอและอีกคนเดียวเพราะว่าคิดว่าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์รอบเนี้ยมีแค่ในที่อ้ําบอกนั่นแหละที่มีโอกาสจะมงอ่ะคนนี้อีกคนนึงเพราะว่าคนอื่นอะรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่น่าจะแบบสู้5คนนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าใครเป็น FC คนนี้ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า ไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยแต่ผมรู้สึกแบบว่าเขาอาจจะไม่รุ่นกับทางนางงามแต่เขาอาจจะไปปังกับผลงานด้านอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรักเขาก็รอสัมผัสเขาได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าถามผมเรื่องดวงชะตานะทุกคนน่ะดวงที่คุณอ้ําคัดมาก็จะมีแบบความต่างกันของพื้นดวงอะครับไม่ได้แบบเยอะมากนะคืออย่างบางคนอย่างไม่ได้ปังในเวทีนี้ก็จริงนะแต่จะมีโอกาสไปปังตรงอื่นคือแบบหลายคนมีโอกาสปังมากเลยครับเพราะฉะนั้นคือดวงเขาใกล้ๆกันหมดเลยไม่ได้แบบต่างชั้นกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างเงี้ยคือเราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ปังในเวทีนางงามแต่ดวงของเขาเอ้ามันยังยืนอยู่มีแสงสีสาดส่องเขาได้เรื่อยๆคือล็อตเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในล็อตนางงามที่ถ้าใครเป็น FC เขาจริงๆคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะไม่จมไม่หายไม่ได้แบบพอผ่านไปปีหน้าแล้วกระแสเขาจะหายเขาจะวนเวียนอยู่มีผลงานมีเรื่องให้คุณซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆคือพื้นดวงเขายังดีอยู่ใช่ครับคืออย่างบางคนอย่างเงี้ยเหมือนแบบดวงเป็นพุอะครับพุคือแบบดังวูบเดียวระดับเลยเหมือนศิลปินนี่แบบดังเพลงเดียวระดับเลยแต่ดวงที่คุณอ้ําขัดมาเป็นดวงที่ถ้าเขาไม่ปังในจุดเนี่ยเขาก็จะมีจุดอื่นที่ปังมากๆรองรับซัพพอร์ตอยู่ครับอ๋ออย่างที่อ้ําให้หมอเยี่ยมดูเนี่ยทุกคนน่ะก็คือเป็นคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากสปีดดีคําถามดีแล้วก็เดินรอบที่ผ่านมาดีก็เลยอยากคือครบเครื่องครบเครื่องหมดเลยเนี่ยแหละก็เลยคัดมาให้หมอเยี่ยมดูลูกวงคอมเมนต์ไงว่ามีหลายคนที่ตรงล็อกใช่แล้วหมอเยี่ยมคิดว่าคนที่จะจับมือก็คือคนแรกกับแอนโทเนียกับวีนากับคนชุดทองครับครับคนที่1กับคนที่5ใช่ครับใช่เปิดรูปโชว์คู่กันเลยก็ได้ผมจะได้ make sure ว่าผมไม่ได้จำลำดับผิดแต่ผมจำได้ว่าคนแรกที่คนนี้คนที่1เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คนที่1รอจับมือครับผมใช่ป่ะเพราะว่าหมอเยี่ยมบอกคนที่ดวงแบบดวงดีเนาะดวงแก่ง
แล้วก็คนนี้ครับใช่ไหมคะสองคนนี้มีโอกาสจับมือเยอะที่สุดแต่ถ้าเราฟันคนมงเลยไม่ได้ใช่ไหมเราสามารถไหมไม่พูดดีกว่าเอาเป็นสีสันแบบนี้แหละมันยากเนาะดวงเขาดีกันหมดเลยใช่คือเอาจริงๆนะอันนี้ผมพูดแบบไม่ได้ยกย่องใจใครเลยนะผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมแต่ละคนดวงถึงแบบฟาดฟันกันมากเพราะดวงเขาไม่ได้ห่างกันเยอะผมว่าคนที่เชียร์นางงามปีนี้น่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันเชียร์แล้วมันสนุกแล้วมันลุ้นเพราะผมรู้สึกว่าแต่ละคนก็คือมาแบบมาตั้งใจอ่ะคือถ้าใครได้อ่ะมันไม่ใช่คำว่าฟุกเลยนะมันคือแบบเรื่องความสามารถที่แบบพร้อมเพียงกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเชียร์ใครก็ภูมิใจได้เลยครับว่าคนที่คุณเชียร์ไม่ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งเขาก็จะปังแน่นอนแต่ปังอยู่ในเวทีไหนอยู่ในวงการไหนก็อีกเรื่องนึงครับคือเอาง่ายๆก็คือว่าไปดูตอนจับไมค์ว่าใครจะมีสติดีที่สุดก็สัมภาษณ์ว่าแบบว่าจะตอบคำถามได้ไม่ได้ถ้าตอบได้ก็มีโอกาสมงใครตอบไม่ได้ก็คือตุกเพราะว่าดวงเขาความสามารถเขาพอๆกันเลยอ่ะมันคือแบบมีความหลากหลายมีความครบเครื่องเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการแข่งขันจริงๆครับใช่ไหมมันก็อยู่ที่หน้างานเลยว่ากรรมการจะให้ใครเพราะว่าดวงอะไรก็คือมาเหมือนกันหมดแล้วความสามารถก็มีแล้วถ้าไม่ช็อตไม่ดับอะไรเงี้ยก็คือมงได้หมดทั้งหมดเลยใช่ครับคือถ้าเจ้าที่รักแล้วไม่ได้มีอะไรแบบผิดแปลกพิสดารไปก็น่าจะในบรรดาคนเหล่านี้ที่ผมทายไปนั่นแหละครับเจ้าที่เดอะมอชอบสีอะไรปีที่แล้วเจ้าที่ชอบสีแดงนะหมอเยี่ยมไม่เขียวก็ขาวไม่เขียวก็ขาวใช่ไม่เขียวก็ขาวเนี่ยไม่เขียวก็ขาวหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบพวกสีขาวที่มีทองครับผมทำไมมองออกไปมันออกเป็นฟ้าล่ะฟ้าม่วงๆล่ะมันไม่ใช่เป็นฟ้าม่วงๆหรออ๋อมันหมอเยี่ยมดูที่คนใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋ออ้าไปดูว่าสีอะไรมันเยอะที่สุดในไพ่หรือจะตีเหรียญก็ได้ครับไม่เพราะว่าสีเนี้ยไม่มีใครใส่ไงถ้าสีฟ้าม่วงๆไม่มีใครใส่เลยสายส่วนใหญ่ก็จะใส่สีแบบมีสีสันเนาะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเขียวกับขาวเนาะเจ้าที่จะรักใช่ครับอุ้ยแต่ว่าเมื่อวานมีคนใส่เขียวนะแต่เดี๋ยวรอดูพรีลิมว่าเอ้ยรอดูวันไฟนอลว่าใครใส่ชุดสีเขียวสีขาวก็ได้ลุ้นเยอะสุดครับแล้วก็นั่นแหละพอมันดวงมันเสมอกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าใจแหละว่าคนที่เขาเชียร์นางงามเขาถึงสนุกก็ถึงลุ้นกันเพราะว่าแม้ขนาดหมอดูอ่ะดูไพ่ยังรู้สึกถึงแบบความแตกต่างของดวงมันแบบคืบหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมก็คือวันขายบัตรหมดไวมากบัตรหมดไวมากเหมือนกันแล้วเนี่ยเป็นคนปกติไม่ค่อยได้แบบเชียร์นางงามขนาดนี้อย่างเงี้ยนี่แบบไปดูขอบเวทีไปแบบโอนเงินแบบช่วยนางงามซื้อของโอ้เป็นปีแรกเลยนะที่ขนาดเนี้ยเพราะว่าปกติจะไม่เพราะว่าปีเนี้ยคิดว่า3คนที่เป็นตัวเต็งอ่ะส่งใครไปก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาแบบไม่น่ามาพร้อมกันอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกอ่ะเหมือนคนเสื้อเขียวก็ไม่ได้ดอกจากคนอื่นแต่แค่มาผิดช่วงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนมาแล้วไม่โดดเด่นครับคือเพราะว่าทุกคนมันเหมือนครบเครื่องเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบทุกคนมาจากโรงเรียนนานาชาติแบบเกรดโรงเรียนนานาชาติมาแข่งพร้อมกันอ่ะเกรดฟิลที่ผมจะสื่อไว้ครับเด็ดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ที่หน้างานแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยหมอเยี่ยมบอกไปแล้วนะว่าคนมงจะมีลักษณะแบบไหนใช่ครับที่เพื่อตอนแรกเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะพอจะจับจุดแล้วหรอว่าใครที่มีโอกาสมงครับแล้วก็นั่นแหละครับถ้าจะให้ผมเคาะใช่ไหมเขาต้องใช้คำว่าเคาะใช่ไหมก็สองคนนั้นแหละ
โอเคหมอเยี่ยมวันนี้ก็เดี๋ยวอัมก็จะไม่รบกวนหมอเยี่ยมแล้วนี่วันนั้นน่าอยากไปดูอยากไปลงนะหน้าแต่ว่าติดไปดูนางงามโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกันยาก็มีถ้ากันยาไม่มาก็จะเป็นช่วง13ตุลาเลยครับแล้วก็ช่วงลตงุลนะารอบเนี้ใกยล้วันเกิดพอดีเลยอ่ะเพราะว่าไหว้ครูเนี่ยก็จะ13ตุลาทุกปีแล้วก็ลงนะเนี่ยครับก็จะมีการลงแป้งผัดพลักด้วยก็คือจากปกติที่จะมีแค่ลงแผ่นทองเฉยๆก็นับตั้งแต่นี้ไปก็จะมีลงแป้งผัดพลักด้วยครับก็จะเหมือนก็ทคืาอหมายแปถึ้งว่งาเดือนกันยาเหรอคะหรือว่าเดือนตุลาใช่ครับตั้งแต่กันยาจริงๆตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปเลยครับก็จะมีอ๋อการลงแป้งเพิ่มมาในวิชาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไปหาคนที่ทําวิชาได้เจอแล้วก็เลยนําแป้งผัดส่วนหนึ่งมาใช้ด้วยเหมือนถ้าถามว่าแป้งผัดสําคัญยังไงคือต้องเข้าใจครับว่าวิชาพรักเนี่ยอันนี้ขอเล่าเรื่องมูลนิดนึงมไาด้เจลยาคก่ะนาฏศิลป์ในวังมาจากวิชาในวังเพราะฉะนั้นพอวิชาเหล่านี้ครับมันตกทอดมาเรื่อยๆเนี่ยและอย่างที่เรารู้กันว่าพวกโขนพวกการรำสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งลิเกสมัยก่อนเขาจะมีการผัดแป้งเพื่อให้หน้าขาวเวลาโดนแสงโดนเทียนหน้าก็จะผ่องหน้าก็จะเด่นก็มีคนได้ทำวิชาขึ้นมานอกจากพลักหน้าทองหน้าทองเนี่ยที่มาจากพลักเนี่ยก็คือมีคนทำแป้งผัดขึ้นมาเพื่อเสริมกับวิชาการลงนานาทองครับก็เลยจะทําให้การลงนานาทองเนี่ยเหมือนกับมี2ขั้นก็จะเข้มขังขึ้นครับผมเลิศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหาวันไปแล้วค่ะต้องไปเพใชิ่่มครับบารมีสง่าราศีใชจะได้่ปังปังยุคนี้คนสกิลเยอะสูงเพราะฉะนั้นเราต้องแข่งกันเรื่องมู ถ้าหมอเยี่ยมอยากให้เป๊ะหมอเยี่ยมต้องฟันมาเลยว่าใครมงหมโออดู้ยหมนอี่ต้ผองมไปนะให้สองคนแล้วนะในความรู้สึกผมแต่เอาจริงๆโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนไหนในสองคนก็ได้ไม่ติดเพราะว่าอย่างที่ตั้งแต่ดูไพ่ชุดแรกแล้วที่ถ้าไปก็คือไปเพื่อแบบสู้และแบบสู้แบบสมเกียรติไม่ดรอปเรื่องภาษาไม่ดรอปเรื่องการเดินอะไรโอเคถ้างั้นคเดรี๋ัยวบอัมผก็มจะไม่รบกวนมาเยี่ยมแล้วเดี๋ยวอัมจะดูดคลิปไปลง YouTube ต่อได้ครับยินดีโอเคครขัอบบคุณสมวาักสครดัีบขอเยี่ยมแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ